ค่อยคำพีกิษณกาลีคุณตาลอย่าเพิ่งไปเปิดดูเถอะว่าเขียนอะไรไว้อยากรู้ผีขโมยหรือมึงจุกเลยเว้ยตกน้ำเป็นลูกหมาตกน้ำเลยถีบมาได้เดี๋ยวแม่ให้พี่หมีไล่ออกดีนะที่อึดถึกทนสิบล้อชนไม่ตายไม่งั้นเดี้ยงเลี้ยงไม่โตหรอกไอ้ตาเลยเหตุใดอ้อเจ้าจึงกล่าววาจาประหลาดนักอ๋อเจ้ามาจากที่ใดแต่งเนื้อแต่งตัวก็ประหลาดพอกันมาจากเมืองใดหรือทำไมมาถึงกงนี้ราวกับดำดินมาหึเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคนงานหายไปไหนหมดอ่ะที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเรือนไทยอยู่ไหนเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยแม่แก้วแม่ปางน่าจะมาถึงแล้วพี่จ้อยรีบกลับเรือนกันไปเลยเดี๋ยวจะไปไหนเจ้าทำกันอะไรเป็นหญิงคว้าจับผู้ชายหน้าไม่อายยิ่งนักปล่อยข้าอยู่นี้เฮ้ยที่คุณอย่าขึ้นไปเอาไปไม่ได้นะเอาสมุดนี้ขึ้นมาให้ฉันคุณเอาไปไม่ได้ฉันจะไปให้กรมศิลป์พี่กุ้ยงานคุณเปิดร้านใช่หรือไม่โอ้ยแต่เอาเถิดข้าขออภัยที่ถีบอ๋อเจ้าแรงไปหน่อยด้วยว่าข้าตกใจหากว่าอ๋อเจ้าเจ็บป่วยไม่สบายอันใดเพราะลูกถีบของข้าเดี๋ยวกุ้ยไปแจ้งข้าที่เรือนเรือนพระยาวิสุทธิ์สาครค่าให้เงินไว้
ผื่อไว้ซื้อหยูกยาเงินเงินเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสูตรค่อยอะไรสมุดข่อยนี่เป็นสมบัติตกทอดมาในครอบครัวของข้ามันเกี่ยวอันใดกับอ๋อเจ้าเมื่อครู่หากอ๋อเจ้าไม่คิดจะแยกของข้าข้าคงไม่ถีบอ๋อเจ้าจนเจ็บเช่นนี้อ๋อเจ้าเล่นคุมหัวคุมหูจนแทบไม่เห็นหน้าข้าตาเช่นนี้ดีเท่าไหร่แล้วที่ข้าไม่เอาจอบฟันเสียสาอะไรวะเนี่ยนี่คือคัมภีร์กฤษณกาลีคนอย่างอ๋อเจ้าเคยรู้จักหรือไม่คัมภีร์กฤษณกาลีเหมือนมากขอรับนางเป็นใครเราต้องกลับแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามไถ่กันวันหน้ายิกุยมาดูแลคนของยายนางตัวรุมจัดนักข้าจะต้องรีบกลับไปยังเรือนวันนี้พี่ข้าและน้องข้าทั้งสองก็จะกลับมายังเรือนเสียด้วยข้าออกมานานโขแล้วป่านนี้คุณแม่คงจะรอนานฝากดูแลนางด้วยนะยายกุยไว้ข้าจะมาถามไถ่อีกรอบหากป่วยไข้จะให้ข้าช่วยเหลืออันใดก็นำความไปบอกข้าที่เรือนเจ้าค่ะท่านหมื่นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ